สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์ Money Heist ความรู้สึกของผมเริ่มต้นเลยผมโพสต์นี้ไว้ที่ Facebook ส่วนตัวนั่นคือความรู้สึกจริงๆเลยนะตอนที่ดูไปสัก4ตอนแรกของซีซั่นแรกมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงมาป้นกันอ่ะมึงงงแงงจังว่าแบบเดี๋ยวคนนี้งอนมีโจรงอนโจรเอ้าแล้วก็มีตัวประกันงอนโจรเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงเป็นตัวประกันแล้วมึงก็งอนโจรแล้วก็มีโจรงอนตัวประกันแล้วตัวประกันงอนกันเองแล้วมีโจรงอนศาสตราจารย์แล้วบางทีแบบว่าปล้นระหว่างปล้นก็มีคุยกันยืนคุยมึงมาทำอะไรกันเนี่ยตอนแรกผมก็เลยรู้สึกงงงงจังว่าทำไมมันดูแบบเป็นละครอ่ะมันมีความละครอยู่อ่ะโอเคไม่ดูท่าแล้วไม่คุยกับกูแน่ผมก็ดูไปตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5ดูไปสักพักมันก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มโยกหัวตามแล้ว เริ่มโยกหัวตามว่าเออมันดีเว้ยมันก็ดูเป็นละครนะปากยังแข็งอยู่ปากยังแข็งอยู่เพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของซีรีส์นะที่จะเลือกเล่าเรื่องด้วยไดอะล็อกนะครับผมธรรมชาติของซีรีส์มันจะเหมือนละครอย่างนึงก็คือแอร์ไทม์มันเยอะพอแอร์ไทม์มันเยอะเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาเล่าเรื่องผ่านภาพมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละแต่มันจะใช้งบประมาณที่เยอะขึ้นนะครับผมการทำหนังทำละครหรือทำซีรีส์เนี่ยมันไม่ใช่คำนึงถึงเรื่องงานศิลปะอย่างเดียวมันต้องคำนึงถึงเรื่องเงินที่จะต้องจ่ายออกไปด้วยเงินเท่านี้งานศิลป์ที่ออกไปกับผลลัพธ์ที่เป็นอารมณ์ของดูที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมมันต้องคิดหลายด้านเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะครับผมแต่แค่มันก็จะดูเวิร์นๆหน่อยแต่พอผมดูเอาแค่จบซีซั่นแรกอะหยุดไม่ได้แล้วแม่งหยุดไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยแม่งสักพักมีโอ้แล้วเป็นซีรีส์ที่พูดเลยนะว่าครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่หนอนหนังจะให้คะแนนสูงมากในงานเล่าเรื่องที่มีสไตล์ที่ผมชอบพูดว่าละครผมจะชอบพูดถึงละครในมุมที่ไม่ค่อยชอบหรือว่าดุด่าว่ากล่าวกันแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยมึงเล่าเรื่องเป็นละครไปเลยแล้วมึงก็สุดในการบิ้วอัพด้วยโดดเด่นชิบเป๋งเลยเรื่องการบิ้วซีนพอถึงช่วงจังหวะที่บิ้วเขาบิ้วอยู่เลยใครบอกว่าดูแล้วไม่มันเหมือนคุณกินโค้กแล้วไม่ซ่าเลยไม่ซ่าเลยไม่หวานเลยโค้กจืดมากมึงต้องแดกน้ำตาลเพียวแล้วล่ะเพราะฉะนั้น Money Heist เป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่ผมรักและเกลียดในเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้าเราแบ่งออกเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆ2เหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยปล้นโรงกษัตริย์ถูกไหมครับตอนที่2เนี่ยผมไม่กล้าพูดว่ามันคือสถานที่อะไรผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะครับกลัวพูดแล้วข้อมูลมันผิดอีกแต่ว่าการปล้นแห่งที่2เนี่ยคือสถานที่มันใหญ่ขึ้นมีการดูแลรักษาที่แน่นหนามากขึ้นเป็นการปล้นทองเอางี้ดีกว่านะครับผมโปรเจกต์ปล้นครั้งแรกเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ของพ่อศาสตราจารย์แล้วก็โปรเจกต์นี้คือศาสตราจารย์ก็อยากจะทำมาเตรียมตัวมานานแล้วโปรเจกต์ที่2คือโปรเจกต์ปล้นทองโปรเจกต์ปล้นทองเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของพี่ชายเขาก็คือเบอร์ลินผมบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยผมทำมาเพื่อคุยกับคนที่ดูแล้วอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ดูก็ไปดูซะนะครับผมซีรีส์มันนานแล้วนะครับสปอยไปเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าดูแล้วกันไอ้โปรเจกต์ที่2อ่ะมันเป็นการปล้นทองซึ่งเป็นการปล้นที่เป็นโปรเจกต์ของเบอร์ลินพี่ชายของศาสตราจารย์แต่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างพอพูดถึงโปรเจกต์เหล่านี้ก็คือถ้าเราใส่ใจในดีเทลเล็กๆไอ้ดีเทลที่เราต้องใส่ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องทัศนคติของคนเล่าเรื่องด้วยเพราะว่าซีรีส์หลายๆตัวเนี่ยก็ใส่ใจในรายละเอียดแบบนี้แต่ผลลัพธ์ไม่ได้เท่านี้เพราะมันเป็นเรื่องของการเลือกใส่ใจอะไรด้วยเขาเลือกที่จะใส่ใจอารมณ์และผลลัพธ์ของคนดูจะสังเกตว่าเขาจะยอมคิวตัวละครเด่นๆเพื่อที่จะทำร้ายจิตใจคนดูเป็นซีรีส์อีกตัวที่ระหว่างทางขอไม่ดูใกล้พ่วงกับเพราะถ้าดูใกล้พ่วงกับมีลูกไปบีบคอบ้างอะไอ้สัตว์อย่าฆ่าตัวละครนี้อย่า ตอนเบอร์ลินว่าเท่แล้ว
ตอนเนโรบีโคตรตอนเนโรบีผมร้องไห้น้ำตาเลยพลากพักหลังๆผมก็เริ่มที่จะดูซีรีส์หรือหนังให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วเพราะว่าผมอยากจะเข้าใจคนที่แบบว่าเขาอินกับซีรีส์เกาหลีเขาอินกับละครเขาอินกับอะไรที่มันไม่ต้องลึกซึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามเข้าใจคนหลายๆกลุ่มหลายๆรสนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีดูพวกซีรีส์เกาหลีบ้างแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับผมและอย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือ Money Heist เนี่ยเขาพยายามใส่ความเป็นซีรีส์เกาหลีหนึ่งอย่างก็คือการสร้างความสำคัญให้ตัวละครสร้างให้ตัวละครรองอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นบางครั้งนะซีรีส์เกาหลีบางเรื่องเนี่ยตัวละครรองพระรองเอาง่ายๆพระรองหรือตัวละครรองเนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าตัวพระเอกหรือตัวละครหลักด้วยซ้ำไปและหลายๆครั้งหลายๆเรื่องนะเขาก็จะเลือกที่จะสร้างแล้วก็เน้นให้ตัวละครตัวนี้พอถึงช่วงจังหวะที่จะต้องบายบายจากลานะเขาก็จะเน้นเป็นพิเศษเน้นสักพักคิวแล้วสภาพคนดูเอาสภาพกูก็ได้นะครับสภาพผมเนี่ยก็จะแบบว่าเอามาเนโรบีอย่างนี้เลยแล้วตอนเนโรบีโอ้ยตอนเนโรบีตายนี่คือแบบผมจำไม่ได้ไอ้เหี้ยนั่นอะไรอ่ะที่มันเป็นรปภ.ของสถานที่ตรงนั้นแม้คือมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มันหัวโล้นๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวโกงตัวร้ายหลักนะช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นมันคือตัวร้ายหลักเลยแล้วมันก็พูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะฆ่ามึงไอ้แขกอะไรมันจะแบบมันจะมีคำพูดที่เหยียดกันด้วยนะเขาเน้นกันนะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยมันเต็มไปด้วยโจรทรชนคนถ่อยคนเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอย่างนี้แต่ว่าภายในกลุ่มคนถอยคนเถื่อนอย่างเงี้ยเขาพยายามแบบให้เห็นว่าเฮ้ยคนพวกนี้เขาก็จะมีมุมดีๆเหมือนกันอย่างเฮลซิงกิเนี่ยพี่น้องของเขาอ่ะก็ตายตั้งแต่แรกโดนทุบหัวแป้งแล้วก็ตายห่าไปแล้วก็จำได้ว่าไอ้แผนเขาเรียกอะไรหนีนะแผนให้ตัวประกันหนีแล้วก็ทำให้แบบว่าตัวพี่น้องของเฮลซิงกิโดนทุบหัวตายก็คือเป็นแผนก็ไอ้เหี้ยนี่อาตูโรแล้วก็ตัวละครสำคัญอย่างเนโรบีอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาใช้เทคนิคนี้ซึ่งทำได้ดีด้วยเราพูดมาถึงตัวร้ายนะตัวร้ายหนังเรื่อง Money Heist ก็โดดเด่นเรื่องการขี่ตัวร้ายโยนตัวร้ายใช้คำนี้ดีกว่าโยนตัวร้ายเข้ามาในสถานการณ์แล้วทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ไอ้เหี้ยคันกูอยากจะขึ้นไปฆ่ามันด้วยตัวเองเลยนะตัวละครหนึ่งตัวก็คือไอ้อาตูโร่ผมไม่ชอบมันเลยกูไม่ชอบมันเลยเกลียดมากใครจะรักตัวละครนี้รักไปเลยไม่ชอบเลยเฮียแม่งอยู่ผิดที่ผิดทางไปหมดแต่ไอ้คำว่าผิดที่ผิดทางของผมคือมันเป็นสิ่งที่ตัวหนังผมถือว่าทำได้ดีเพราะว่าหลายๆครั้งแบบว่าไอ้เฮียแม่งตัวละครพยายามแบบกระโดดเข้าไปช่วงปล้นทองอ่ะมันก็มีเหมือนกันแม่งพยายามเอาตัวเองกระโดดไปฟึบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างไอ้ตัวหัวโล้นอ่ะที่มาฆ่าเนโรบีอ่ะช่วงที่ไอ้ตัวหัวโล้นนั้นหลุดไปได้อ่ะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าคือซีรีส์อ่ะถ้ามองเป็นกราฟยาวๆอ่ะมันจะเป็นกราฟเหมือนขึ้นลงเรื่อยๆนะช่วงที่ไอ้ตัวหัวโล้นตัวนั้นอ่ะมันหนีออกไปได้อ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่ากราฟอารมณ์ที่ผมเอนจอยต่อซีรีส์ Money Heist เนี่ยมันก็จะลงหน่อยนะครับช่วงนั้นก็จะแอบน่าเบื่ออยู่แต่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็พุ่งขึ้นมามันเหมือนกับว่าหลายๆครั้งอ่ะเขามีเป้าหมายแล้วว่าตัวละครมันมีจุดยืนของมันอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก่อนจะไปถึงเหตุการณ์นั้นน่ะเขาต้องพยายามเคลียร์ยังไงให้มันสมเหตุสมผลมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ให้แบบลิโอแม่งช็อกแน่ตัวเป็นตัวประกันมาก่อนไปโดนจับทรมานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยสติยังไม่เข้าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โยนเหตุผลนึงซึ่งจริงๆแม่งดูยัดมากเลยแต่ก็ให้อภัยได้นะครับเพราะว่าไอเหตุผลยัดตรงเนี้ยมันส่งต่อไปสู่ซีนที่มันบิ้วแบบโอ้โหแม่งเตลิดเปิดเปิงก็คือตัวละครที่เป็นต้องพูดว่าคนคุมงานคนใหม่แทนเบอร์ลินก็คือปาเลโมกับเบอร์ลินจริงๆถ้าใครดูมาแล้วก็จะรู้นะครับว่า2คนนี้เขาเพื่อนกูรักมึงว่าอะไรครับแต่ว่าไอ้ช่วงความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เขาเล่าแบบความสัมพันธ์ตัวละครสลับกันเลยนะซึ่งจริงๆมันเป็นสีสันปกติของซีรีส์อยู่แล้วนะแต่ว่า Money Heist ทำใช้ได้ครับเล่าใช้ได้เลยนะครับยิ่งช่วงซีซั่น5มันจะมีช่วงเหตุการณ์ที่เล่าถึงลูกนะครับลูกของเบอร์ลินช่วงนั้นอ่ะเป็นเหมือนหนังปล้น2เรื่องอ่ะ
เออเป็นเหมือนหนังปล้น2เรื่องที่วิ่งไปพร้อมกันอ่ะเออแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็สั้นๆหน่อยนะครับเพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญไงจริงๆไอ้ช่วงเหตุการณ์ที่เบอร์ลินกับลูกไปออกปล้นหรืออะไรตรงนั้นน่ะเขาจะเล่าให้มันละเอียดกว่านั้นก็ได้เว้ยแต่ผมมองว่าเขาไม่อยากให้มันแย่งซีนเส้นเรื่องหลักคือการเล่าซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเป็นต่อหรืออย่างซีรีส์ซิทคอมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการวางเส้นเรื่องหลายๆเส้นอย่างเช่นในซิทคอมเป็นต่อก็ใช้วิธีการเช่นนี้เหมือนกันซึ่งจริงๆซีรีส์หรือละครหลายๆเรื่องเขาใช้กันนั่นแหละโดยทั่วไปนะครับมันเป็นเหมือนวิธีคิดพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็คือซีรีส์เนี่ยมันมีช่วงเวลาเยอะถูกไหมและเขาต้องบริหารเวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆช่วงนะครับที่เขาจำเป็นจะต้องเล่าเส้นเรื่องของตัวละครต่างๆทีละตัวอย่างของตอนเป็นต่อบางตอนคุณจะสังเกตนะว่าตัวละครจะแยกกันอยู่บางทีตัวละครเป็นต่อพี่ยมพี่วอกก็จะไปอยู่ด้วยกันเจมินก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอใจจะเป็นอีกเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันนี่ไฮเขาทำแบบนี้แต่มันนี่ไฮโหแม่งเล่าเข้มข้นกว่านั้นไปอีกมากนะครับผมแล้วดีเทลเนื้อเรื่องเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วในความจริงอ่ะผมเป็นคนดูหนังที่เอาอารมณ์ก่อนนะครับผมแล้วเราถึงค่อยมองเหตุผลต่างๆเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยผมพูดตามตรงว่าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวศาสตราจารย์พูดในเรื่องเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ซีรีส์ตัวนี้ยิ่งดำเนินไปเรื่อยๆผมยิ่งมองว่ามันมีความเป็นแบบเหมือนแก๊งถ้าเปรียบเทียบผมชอบไปเทียบวันพีซอะนะเหมือนถ้าเป็นแก๊งวันพีซหรือแก๊งลูฟี่เงี้ยไปเจอแก๊งอาลองก็จะมีแบบแยกสู้แล้วมันจะมีแบบอะไรอย่างนั้นอะแม่งแบบเหี้ยอย่างกับแบบไอ้เหี้ยแม่งปะทะกันแบบฝั่งดีฝั่งโกงฝั่งแบ่งกันฝั่งละเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวหนังแม่งก็พูดด้วยศาสตราจารย์ที่โทรไปต่อรองเรื่องการปล้นเรื่องการจะบุกของฝั่งรัฐบาลอะไรนู่นนี่นะแล้วมีการบอกเอ้ยคุณส่งทหารรับจ้างพวกนี้มา6คนเป็นเท่าเทียมนี่นั่นก็ตัวหนังก็พูดเองเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเล่าซีรีส์แล้วตะเลิดแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ตัดเลี่ยนตัดเบื่อเพราะว่าซีรีส์มันจะมีหลายๆครั้งมันนี่ฮะก็มีนะครับผมที่มันจะเป็นซีนทอล์กแล้วขึ้นมาคุยกันแล้วก็เปิดเผยความในใจนะครับผมไม่ต้องมีเบาะแสหรืออะไรที่จะต้องมาใช้เวลาคิดกันนานมากมายเหมือนอย่างแบบว่าเวลาเราดูหนังอาร์ตบางคนชอบดูหนังอาร์ตนะเขาชอบคิดตามไงบางครั้งเบาะแสบางอย่างเราจะต้องจบเรื่องมานะเราจะต้องมานั่งถกกันถึงจะตกผลึกความคิดของผู้กำกับคนนั้นได้หรือบางครั้งเราดูหนังจบเนี่ยเราจะต้องมานั่งอ่านหนังสือบางอย่างเราจะต้องไปนั่งอ่านนิยายบางตัวเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลทางคณิตวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะอ๋อกูเข้าใจแล้วถึงจะมาพูดคุยกันคือพอมันเป็นซีรีส์เนี่ยช่วงเวลา40กว่าตอนนะครับ5ซีซั่นอย่างเงี้ยผมดูรวดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสีสันแบบนี้ท่วงท่าลีลาแบบนี้มันเป็นอะไรที่ช่วยให้มันบริโภคง่ายคนดูไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเบาะแสหนึ่งอย่างนานจนเกินพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอะไรหลายๆอย่างมันดูลงตัวแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือการเชื่อมโยงแฟลชแบ็กกับสถานการณ์ปกติแฟลชแบ็กพูดง่ายๆก็คือฉากย้อนอดีตพูดง่ายๆนอนหนังชอบมีปัญหากับการแฟลชแบ็กเพราะว่าผมมองว่าใช้ยากคำว่าใช้ยากสำหรับผมไม่ได้หมายถึงว่าหยิบมาใช้ยากคือหยิบมาใช้อ่ะมันแค่หยิบมาแล้วแฟลชแบ็กมันใครก็หยิบมาใช้ได้แต่คำว่าใช้ยากของผมคือใช้แล้วให้มันออกมาดูดีอ่ะนั่นน่ะยากสาเหตุที่มันยากเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องในซีรีส์หรือหนังการเล่าแฟลชแบ็กสำหรับผมก็คืออันตรายเท่ากันเพราะหลายๆครั้งถ้าเราโยนแฟลชแบ็กไม่ดีมันจะเหมือนคนเดินไปข้างหน้าแบบไม่มั่นใจถ้าคุณวางแฟลชแบ็กมันไม่ดีมันจะเหมือนแบบไปหน้าถอยหลังไปยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักอะไรอย่างเงี้ยหนังบางเรื่องเนี่ยแฟลชแบ็กแล้วเหตุผลมันไม่ไปข้างหน้าหรือมันไปข้างหน้าน้อยมากการเล่าแฟลชแบ็กโดยที่เปิดเผยข้อมูลน้อยเกินไปมันจะส่งผลหนึ่งอย่างครับก็คือเล่าเรื่องโดยใช้เวลาไม่คุ้มค่าบางครั้งถ้ามันเป็นหนังอย่างQuiet Place นะครับผมเป็นหนังที่เส้นเรื่องไม่ได้เยอะนะครับผมเน้นบิ้วแต่มันก็จะมีไทม์ไลน์ในการปล่อยทริคบางอย่างซึ่งจริงๆหนังปล้นแบบนี้ก็เป็นคล้ายๆกันคำว่าเป็นคล้ายๆกันก็คือบางช่วงบางตอนเนี่ยเส้นเรื่องมันจะหยุดมันจะไม่มีข้อมูลใหม่
มันจะไม่ได้มีเบาะแสใหม่ที่ทำให้เรื่องมัน move on ไปข้างหน้าแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาสะสมตะกอนบางอย่างเขาสะสมอารมณ์คนดูบางอย่างเขาเริ่มบิ้วเริ่มกลั่นอารมณ์เริ่มรีดอารมณ์คนดูออกมาเริ่มรีดอารมณ์คนดูออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนมันถึงช่วงที่ทุกๆอย่างมันมารุมเร้าหมดแล้วพอมันรุมเร้าหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เส้นเรื่องความกดดันต่างๆมันถึงจุดที่มันอิ่มปั๊บเขาระเบิดทันทีแล้วเขาหยุดการดำเนินเรื่องเพื่อให้คนดูไปโฟกัสที่การบิวอัพของภาพยนตร์ของเขาได้อย่างเต็มที่ 100% มันนี่หายทำตรงเนี้ยได้ดีมากแล้วเชี่ยแม่งคือแม่งครีเอทมากเลยนะยิ่งไอตอนคลอดอะระเบิดปุ๊บบิวสลับการคลอดโอ้โหแม่งโคตรดีแล้วไอตอนที่เจนั่นเจ๊ที่ท้องอ่ะเออหาตัวพระเอกจนเจออ่ะเก่งๆอ่ะโอเคตอนนั้นมันก็ดูแบบรวบเล่านิดนึงนะมันก็ดูรีบๆเล่านิดนึงนะครับผมแต่อ่ะสุดท้ายไปเจอจนได้แหละไปเจอแล้วไอ้เหี้ยแม่งซีนตอนนั้นแม่งก็โคตรกดดันเลยเหี้ยไอ้เจ๊นี่ก็จะบ้าไปไหนนักแสดงเล่นดีด้วยเออนักแสดงที่เป็นเจ๊คนที่ท้องอ่ะสังเกตว่าช่วงที่เขากลายเป็นหมาจนตรอกแล้วอ่ะเออเขาจะถลึงตาตลอดเวลามันทำให้เหมือนคนแบบกำลังลนลานอ่ะมันเหมือนเป็นมืออาชีพที่กำลังพลาดแล้วอ่ะตาเขาจะถลึงแล้วเหมือนม่านตาเขาจะเปิดเหมือนอเลิร์ตตลอดอ่ะเออไอ้เจ้นี่มาเจอศาสตราจารย์แล้วไงผมก็เป็นห่วงนะชีพหายที่ไอ้ศาสตราจารย์นี่แม่งก็นั่งบอกแผนนั่งวงการอยู่คือศาสตราจารย์จะโดนจับไม่ได้ไงเออศาสตราจารย์ก็ต้องมองจอนู่นนี่นั่นแต่เออดียังดีหน่อยนะเอออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็อุ่นใจส่วนตัวผมก็อุ่นใจได้นะครับว่าสายตาของศาสตราจารย์เนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะศาสตราจารย์ใช้ออปตัดแว่นกรองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัดดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนเล่าเรื่องนะครับจังหวะดีแล้วอีกอย่างนึงการแสดงเอาจริงๆนะตัวละครตัวหนึ่งที่ผมรักและเกลียดในเวลาเดียวกันก็คือโตเกียวคือไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าผมจะมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่กล้องจับโตเกียวอ่ะนางจะมีความแบบโพสท่าสมมุติโมโหก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบเขาเป็นอะไรของเขาวะมีจือปากนิดนึงจือปากมันจะมีความรู้สึกผมคืออาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้มั้งผมรู้สึกบางครั้งเขาแบบทำไมต้องปั้นหน้ากล้องขนาดนั้น ใครรู้สึกมั้งเออแล้วเวลาเข้าออกเฟรมไปสังเกตเลยเวลาเข้าออกเฟรมยิ่งเข้าออกในช่วงอารมณ์ที่นางกำลังขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโกรธมากๆหรือเศร้ามากๆนะสมมติซีนต่อไปจะต้องเดินเข้าเฟรมทางซ้ายนะครับซีนก่อนหน้านั้นโตเกียวก็จะต้องเดินออกทางขวาเดินออกทางขวาปุ๊บเพื่อจะมาเข้าทางซ้ายปุ๊บเนี่ยมันเป็นทฤษฎีพื้นฐานของการถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูเลยช่วงอารมณ์พีคๆนางจะแบบสมมติโกรธนางก็จะแบบเหมือนเดิมละคว่ำหน้านิดนึงนะแล้วก็กรอกตาเอาแล้วมองอะไรไม่รู้แล้วก็เล่านางก็มีวิธีบิ้วของเขาอะนะตัวนักแสดงเขามีวิธีบิ้วของเขาแต่ผมรู้สึกแบบเขินๆแทนนิดหน่อยก็จะแล้วก็จะแบบอย่างนี้ทุกครั้งเลยไม่กล้าพูดทุกครั้งเดี๋ยวมีคนไปนั่งนับแล้วมันจะมีสักครั้งสองครั้งที่นางไม่ออกเฟรมแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่บ่อยครั้งเออโตเกียวมักจะแบบพออารมณ์กำลังขึ้นโมโหเอาแล้วกรอกตาน้ำตาลื้นเออแต่ว่าเขาก็เรียกอารมณ์ได้ดีนะน้ำตามาแบบสั่งได้เลยนะตัวละครตัวนี้น้ำตามาแบบสั่งได้เหมือนกันสั่งแต่ว่าอย่างนี้หน่อยอย่างนี้หน่อยแล้วก็เวลาออกจากเฟรมก็คนอื่นไม่เป็นเนี่ยโตเกียวเป็นนักแสดงคนนี้คนเดียวนะครับผมที่เหลือผมก็โอเคหมดเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้แม่งบิวอัพดีนะครับผมอีกอย่างนึงคือเออที่พูดเอาไว้เมื่อกี้คือการเล่าแฟลชแบ็คเขามีจุดเชื่อมโยงแล้วจุดเชื่อมโยงหลายๆจุดอ่ะผมมองว่าไอ้เหี้ยแม่งครีเอทใช่ไหมอย่างรู้สึกในซีซั่น5มั้งมันจะมีทีมทหารรับจ้างที่จะต้องเข้าไปมันจะต้องระเบิดเพดานถูกไหมช่วงนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นการเล่าแฟลชแบ็กก็จริงแต่แฟลชแบ็กหลายๆครั้งใช้วิธีการเชื่อมแบบนี้ในขณะนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นการเล่าแฟลชแบ็กแต่ว่ามันเป็นการเล่าสองสถานที่พร้อมกันจำได้ป่ะเขาบิ้วระเบิดเพดานสลับกับไอ้นักสืบ
ที่แม่งกำลังจะคลอดนะเว้ยไอ้เหี้ยตอนผมดูผมแบบฮะเออไอ้เหี้ยแม่งได้แล้วมันเป็นเหมือนการใช้วิธีคิดแบบเปรียบเทียบหรือเปรียบเปยอ่ะแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนอย่างสมมุติเราจะเล่าซีนที่แบบไอ้พวกทหารพวกนี้แม่งจะเข้าไปในสถานที่เนี้ยตรงเนี้ยยังไงให้มันให้มันตื่นเต้นที่สุดว่าเฮ้ยมันเรามีตัวละครท้องอยู่ตัวนึงนี่หว่าเอามาเล่าพร้อมกันเลยแล้วบิ้วคนจะท้องอ่ะให้แบบอ้าเออกับคนที่กำลังจะระเบิดเพดานไอ้เหี้ยสตีนนี่คือแบบโอ้โหมันสุดมากคือหนังเรื่องนี้มีการคอนทินิวต่อสถานการณ์แบบนี้ดีและอีกอย่างนึงที่ผมจะขอชมก็คือเขากล้าคิวตัวละครผมเคยพูดเสมอว่าภาพยนตร์บางเรื่องหรือซีรีส์บางเรื่องเนี่ยเขาเกรงใจคนดูเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เห็นกันได้ง่ายๆว่าถ้าเราไม่เกรงใจคนดูหรือเราไม่หวงตัวละครมากจนเกินไปแม่งโป้งเลยนะแต่ต้องถึงจังหวะที่มันใช่นะพอมันถึงจังหวะที่มันใช่ปั๊บเอ้ยเหี้ยตัวละครตัวนี้แม่งตายจังหวะนี้โอเคมากเหี้ยโอเคมากตายเลยแต่ก่อนจะตายทุกครั้งนะตัวละครสังเกตนะเออเขาก็จะขยี้ก่อนเออจริงๆเนี่ยตอนเนโรบีเนี่ยผมก็เสียวๆแล้วเพราะว่าตอนเบอร์ลินน่ะเออตอนเบอร์ลินจะตายเขาก็ขยี้นะขยี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างศาสตราจารย์กับเบอร์ลินนะนั่นก็ขยี้แล้วพอเริ่มขยี้ปั๊บสภาพเบอร์ลินตายอ่ะเราก็มีประสบการณ์แล้วตอนเนโรบีโคตรขยี้เลยขยี้จนกูรู้สึกว่าเอ้ยเออไม่บ้างเนโรบีโอ้ยตัวละครหลักก็ตายขายได้อีกยาวจริงๆผมรู้สึกงั้นเลยตอนก่อนเนลูบีจะตายอ่ะเออตอนนางโดนยิงโดนยิงอะไรผมก็โอ้โหแม่งใจผวาไปแล้วนะใจผวาไปแล้วแต่เราเฮ้ยยังขายได้อีกยาวเห็นนางนั่งรถเข็นเวลาแล้วมีปืนเอ้ยแม่งยังไปได้อีกไกลอ่ะเออถ้าเป็น Walking Dead ก็ยังอยู่ได้อีก6ซีซั่น มีแอบแซวถ้าเป็น Walking Dead ยังอยู่ได้อีก6ซีซั่นอ่ะมันอยู่ไปเลยยาวๆยังไม่ตายหรอกแทบเป็นอมตะนะอยู่ไปเลยเฮียขายได้ก็อยู่ต่อไปแต่ว่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนั่นน่ะแม่งเรียกเนโรบีจําได้ป่ะสินั่นน่ะยายแขกภาคไทยมันใช้คําว่ายายแขกฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะฆ่าแกแล้วปวกแล้วมันเข้าหน้าผากจบตอนขอโทษนะควยไอ้ควยจบตอนด้วยจบตอนแบบนี้ไม่ได้โอ้ยไอ้บ้าแล้วกูจะหยุดดูยังไงแล้วซีซั่น5จบเอาไว้โหกูไม่เคยมีความคิดมาก่อนว่าคนอย่างโตเกียวมันจะปีชีพตัวละครโตเกียวเป็นตัวละครที่ผมด่าตลอดทางเลยจริงๆผมถึงบอกว่าตัวละครตัวนี้ผมรักและเกลียดในเวลาเดียวกันด่าตลอดทางเลยacting เอ้ยแปลกๆนู่นนี่ความงงแงงของนางคือซีซั่น5เนี่ยเราถึงจะมาเข้าใจแบบจริงๆเลยจากการพูดคุยของศาสตราจารย์กับเบอร์ลินก็คือเขาเลือกโตเกียวมาเพราะว่าโตเกียวมันดูเป็นเหมือนหน่วยพุ่งชนเออพอถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเขาจะแบบเป็นหน่วยพุ่งชนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยความเป็นตัวละครโตเกียวมันก็เลยอยู่ในโพซิชันแบบนั้นมันจะรำคาญระหว่างทางหน่อยนะครับผมหลายๆครั้งนางก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่พ่อของเดนเวอร์พูดไว้ก็คือตัวโตเกียวเนี่ยเป็นเหมือนนักเดินทางเนาะที่เวลาเดินไปไหนปั๊บก็จะทำร้ายคนที่เธอเดินผ่านนะครับเดินผ่านนี่ก็ทำร้ายคนนั้นตัวละครตัวนี้ก็เลยสร้างปัญหาหลายๆครั้งอย่างมีอยู่ช่วงนึงที่นางโดนจับไปตอนนู้นปล้นครั้งแรกนู่นนะครับศาสตราจารย์ก็ช่วยออกมาได้แล้วขับไม่ติดต่อศาสตราจารย์ไม่ได้นู่นนี่ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าเข้าไปเนี่ยคือช่วงสถานการณ์นั้นน่ะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ผมเกาหัวแกรกแกรกแกรกแล้วแบบไอ้เหี้ยเอาจริงผู้หญิง1คนกับมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ยฝ่ามาได้ขนาดนั้นเนี่ยใครก็ฝ่าได้แล้วมั้งถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะผมนี่นั่งเอาแต่สุดท้ายเออพอถึงเวลาที่โตเกียวพีชีพขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกแบบโอ้ยไอตัวร้ายของพี่มันจะเป็นคำนั้นนะความรู้สึกในใจผมตอนนี้กลายเป็นว่าผมอยากดูซีซั่น6มากเลยเขาจั่วไว้ตอนจบซีซั่น5นะว่า
สิ้นปีเนี้ยช่วงสิ้นปีเนี้ยนะครับผมก็คือไตรมาสที่4ของปีนี้ก็เราจะได้ดูและก็ต้องรอดูกันนะว่าจะจบแค่ซีซั่น6ไหมหรือว่าอย่างไรคือผมไม่ได้ไปติดตามหาข่าวเลยนะครับผมเพราะว่าสไตล์ของหนอนหนังในคอนเทนต์ความรู้สึกหลังดูเนี่ยมันจะเป็นการดูจบปั๊บมาคุยกันเหมือนแบบดูจบปั๊บแล้วเหมือนเพื่อนมาคุยกันน่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบ้างนะหลายๆครั้งที่ผมไม่ได้ไปติดตามข่าวมาก่อนก็คือคุยด้วยความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะครับผมหนอนหนังมันจะเป็นฟิลนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ยาวกว่าซีซั่น6มั้ยแต่ตอนนี้อยากดูซีซั่น6แล้วอยากดูต่อๆไปก็ใครกำลังมองหาแว่นกองแสงนะครับมีแว่นกองแสงดีๆแบบนี้ผมใช้ตลอดเลยตอนทำงานผมก็ใช้นะครับผมใครจ้องหน้าจอนานๆหรือว่าบางทีคุณดูหนังอย่างเงี้ยก็ตัดอย่างตัวนี้เป็นรุ่นซีโร่นะครับผมสำหรับชาวหนอนหนังมีส่วนลดด้วยนะก็คือบอกโค้ดกับทางออปตัดไปเลยว่า Worm Movies นะครับรับส่วนลด100บาทไปเลยยังไงซะขอบคุณออปตัดด้วยครับผมขอบคุณครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบหนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นความรู้สึกหลังดูเป็นหลักนะจะเป็นความรู้สึกหลังดูเป็นหลักนะครับผมจะเป็นอารมณ์แบบดูจบปั๊บมานั่งคุยกันเลยนะครับผมใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ใครอยากสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมครับสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ